มาต่อกันค่ะที่กรณีของทางราชินีนุ้ยเนาะก็มีก็ได้ไปดูในฟีดแบคของคลิปเก่าๆของคลิปที่ผ่านมานะคะก็มีคนมาแย้งนะคะบอกว่าที่ดูจากข่าวในพระราชสำนักนะคะเขามีการเคลื่อนไหวน่าจะประมาณวันที่15เพราะเราได้รายงานไปใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางองค์ทีปังกรเนี่ยเดินทางกลับไปในวันที่14ถึงที่มิวนิกเนี่ยวันที่14แล้วเราได้นำเรื่องราวของตลาดหลวงมาเล่าว่าในตลาดหลวงเนี่ยเขามีการคุยกันว่าองค์ทีปังกรเนี่ยต้องกลับไปเพราะว่ามันหมดวันหยุดอีสเตอร์แล้วแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่เจ้าคุณพระแล้วก็ทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยน่าจะเดินทางกลับไปพร้อมกับองค์ทีปังกรด้วยแต่ปรากฏว่าในวันที่15นะคะมีการออกมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของทางในหลวงพระราชินีก็คือในวันที่15มันก็เลยมีคนออกมาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าก็ไม่ได้ไปนะสิเพราะว่าวันที่15เนี่ยยังออกมาสู่สายตาประชาชนเลยอันนี้เราก็เห็นด้วยเพราะว่ามีก็ได้ตามข่าวเหมือนกันก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินทางกลับไปแต่ว่าในเรื่องของเจ้าคุณพระเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะคะว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าหลังจากที่มันมีข่าวว่าเดินทางกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดตัวหรือว่ามีการเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระเลยแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าไม่เห็นจะเหมือนที่มีได้มีการเดาเอาไว้เลยว่าเขามีการทะเลาะ กันอะไรที่ว่ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีต้องชี้แจงนะไม่ได้แก้ต่างแต่ว่ามีเข้าใจว่าคนคนนี้น่าจะไม่ได้ติดตามตั้งแต่ทีแรกหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตไหมว่าในแต่ละคลิปเนี่ยมีจะอธิบายเน้นมาตลอดเลยเวลาที่มีเล่าเรื่องตลาดหลวงมีจะบอกเลยว่าอันนี้มันมาจากตลาดหลวงนะแล้วก็ไม่ได้บอกให้เชื่อไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้แต่มี่แค่บอกว่ามี่นำมาเล่าให้ฟังเพราะมันมีเขาคุยกันมีการคุยกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณแล้วก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องบันเทิงให้เรารับฟังแบบฟังหูไว้หูแล้วก็พิจารณากันเอาเองนะมี่ไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นเรื่องที่ว่าโอ้โหฟันธงอะไรแบบนี้มี่ก็เลยงงไงว่าคนคนนี้เขามาพูดแนมนองว่าเหมือนกับว่ามี่เนี่ยโกหกหรือว่าไม่เห็นจะเหมือนที่เองได้พูดไว้เลยอะไรเงี้ยก็ต้องชี้แจงนะว่าอันนี้มี่ไม่ได้หมายถึงว่ามี่มาแก้ตัวอะไรใดทั้งสิ้นเพราะมี่บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพูดกันในตลาดหลวงแล้วเขาก็เฮฮาสนุกสนานคือคุยเอาง่ายๆว่ามันก็เหมือนกับเป็นการเล่านิยายนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนก็สมัครใจที่จะฟังเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเงียบข่าวในวังมันเงียบมากไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของทางเจ้าคุณพระเองซึ่งคนพวกนี้เขาก็อยากจะฟังเรื่องในรั้วในวังพอมันมีเรื่องกอสซิปอันนี้ออกมาเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้บังคับแล้วเราก็ไม่ได้ฟันธงด้วยแล้วมีก็เชื่อว่าคนที่เขาฟังอยู่ประจำเนี่ยเขาก็รู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเขาก็คุยกันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอชี้แจงเลยว่าเราบอกหลายครั้งแล้วเห็นไหมคะว่าขนาดมีอธิบายตลอดนะก็ยังมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าหูซ้ายรูหูขวานะอันนี้มี่ต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมาหาว่ามี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกลับกรอกปิ้นไปปิ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมี่อธิบายหลายครั้งให้ทุกคนได้เข้าใจเลยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรส่วนในเรื่องของการทำกิฟต์นะคะมี่อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าสาเหตุที่เราพูดกันเนี่ยก็คือตลาดหลวงมันมีการตั้งข่าวด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการพูดของทางสลิ่มนะคะว่าจะมีข่าวดีมหามงคลซึ่งมันมากกว่าข่าวดีก็คือเป็นข่าวมหามงคลมันทำให้เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันข่าวอะไรกันแน่แล้วพอในตอนนั้นเนี่ยทางตลาดหลวงก็คือทางอาจารย์ประวินเนี่ยได้ออกมาพูดนะคะว่านุ้ยเนี่ยท้องนะ2เดือนแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีข่าวลือในตลาดหลวงออกมาอีกว่านุ้ยเนี่ยท้องแล้วหลุดนะคะก็คือทำกิฟต์แล้วหลุดเพราะอายุเยอะหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่มีตัวแปรทีนี้เนี่ย
หลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาอีกนะคะเหมือนที่มีได้เล่าออกมาเป็นละลอกละลอกนะคะว่าก็มีข่าวออกมาว่าทางนุ้ยเนี่ยก็หลุดไปแล้วก็ไปทำต่อแต่ไปทำต่อแล้วก็ปรากฏว่าทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยเขาก็ยังมีการคีปคอนแทคกับทางเจ้าคุณพระเนาะมีการเปิดกล้องคุยกันมีกิจกรรมกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนของทางนุ้ยเนี่ยก็มองว่าอยากจะขอคุยขอเจรจากับทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะคะว่าอยากจะให้มีการเปิดตัวที่งานกษัตริย์ชาลส์แต่ว่าทางคิงวชิราลงกรณ์เนี่ยเขาไม่ชอบนะคะในการที่จะไปเปิดตัวต่างๆสักครู่นะคะจะไอตายละไอขออภัยถึงไหนละก็คือในวันที่6พฤษภาคมเนี่ยงานเปิดตัวกษัตริย์ชาลส์กษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะไปที่ต่างประเทศนะคะที่สหราชอาณาจักรเพื่อที่จะไปเข้าสังคมของประมุขอะนะทีนี้เนี่ยทางราชินีนุ้ยก็อยากจะให้มีการแกรนด์โอเพนนิ่งตัวเองทีนี้ก็เลยเกิดการทะเลาะกันกษัตริย์วชิราลงกรณ์ก็ได้ล้ำเลิกถึงการลูกหลุดว่างั้นเถอะทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทะเลาะกันทางเจ้าคุณพระก็เลยขออาสาจะมาปฏิบัติรับใช้ตรงนี้ด้วยก็คืออยากจะท้องด้วยก็เลยมีข่าวว่าจะไปเจตนินแต่ว่าทางราชินีนุ้ยก็สกัดนะคะนี่ตามข่าวเดิมเนาะพอไปมาเนี่ยเขาก็บอกว่าทางเจ้าคุณพระก้อยเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยว่าจะให้ลองทำกิฟต์ดูแล้วก็ขอโอกาสนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะต้องรับใช้ใกล้ชิดว่างั้นเถอะก็เลยเป็นที่มาของข่าวว่าในครั้งเนี้ยองค์ทีบังกรเดินทางกลับไปเนี่ยก็คือกษัตริย์วชิราลงกรณ์แล้วก็ทางเจ้าคุณพระเนี่ยก็น่าจะเดินทางกลับไปพร้อมกันด้วยแต่เห็นไหมคะว่าพอตูมวันที่15มีการประกาศออกมาพระราชกรณียกิจนะคะสวยหรูรายงานตัวนะคะคนก็เลยมามองว่าอ้าวนี่โกหกเปล่านะคะนี่ก็เท้าความเล่าให้ฟังนะคะว่าไม่ใช่เลยไม่ได้เป็นการโกหกเลยเพราะมีชี้แจงมาโดยตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอแทรกสอดแทรกนิดนึงว่าสมมตินะคะว่าสมมุติว่าเขาทะเลาะกันจริงเนี่ยนี่ก็จะบอกให้ว่าถ้าเขาทะเลาะกันจริงอ่ะเขาก็ต้องปั้นหน้าค่ะอันนี้มันเป็นหลักง่ายๆเลยว่าน้ำเขาเรียกอะไรนะขุ่นในใส่นอกก็คือมันก็ต้องเก็บไว้ในใจอยู่แล้วเขาต้องเล่นละครอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆนะคะว่าในการแสดงออกทางด้านสาธารณชนก็ต้องแสดงออกว่ารักใคร่กันดีอะไรประมาณนี้นะอันนี้แค่อธิบายในมุมมองแค่ในเรื่องของการทะเลาะนะแต่ในเรื่องของการไม่เดินทางกลับไปเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเรื่องของตลาดหลวงที่เขาพูดกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือเปล่านะหรือว่าเป็นแค่นิยายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าคุณต้องเข้าใจถึงความเป็นพรินซ์นะคะหรือว่าความเป็นคิงของทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะเขาสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ตามความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่ามันก็จะไม่แปลกนะถ้าเขาจะเปลี่ยนใจหรือว่าสมมตินะว่าเขาจะบังคับหรือว่าเขาอาจจะมีความประสงค์อยากจะให้ทางเจ้าคุณพระเนี่ยเดินทางกลับไปก่อนแล้วเขาค่อยไปภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องนิยายอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นดูก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่มันออกมานะคะก็คือองค์ทีปังกรเนี่ยเดินทางกลับไปแล้วแต่เจ้าคุณพระเนี่ยยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะส่วนในหลวงราชินีเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ก็ไม่แน่นะก็ต้องมาดูกันอีกทีไม่ใช่ว่าจับพระจับผู้อาจจะมีกระทันหันเที่ยวบินที่ไปตอนกลางคืนหรือเช้ามืดเขาไม่มีโอกาสที่จะมาบอกประชาชนอยู่แล้วเขาไม่ต้องการจะบอกประชาชนเพราะฉะนั้นเขานึกจะบินก็บิน
ถ้าเกิดว่าเราพบเที่ยวบินเดี๋ยวเราก็จะนำมาเล่าสู่คนฟังนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็แน่ใจว่ายังอยู่ในประเทศไทยส่วนอาจารย์ประวินวันนี้ก็มาปั่นอีกเพิ่มเติมก็คืออาจารย์ประวินได้ออกมา อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะบนหน้าจอเลยว่าอาจารย์ประวินบอกว่าข่าวเศร้าของประเทศก่อนหน้านี้นุ้ยเนี่ยไปทำกิฟต์มาเด็กหลุดไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังลองใหม่ครั้งหนึ่งค่ะขอให้พวกเราเอาใจช่วยนะคะซึ่งหลายคนก็เข้าไปหัวเราะนะคะก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์ประวินออกมาปั่นเห็นไหมคะก็ออกมาปั่นซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกคนเองนะคะคุณก็ลองตัดสินใจดูว่าคุณจะเชื่อข้อมูลอันนี้หรือเปล่านะในเรื่องของที่มี่ได้เล่ามาทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะมี่บอกแล้วว่ามี่เนี่ยเป็นแค่สื่อกลางในการที่ไปอ่านข่าวมาแล้วก็นำมาเล่าให้คุณฟังแค่นั้นเองค่ะนะคะไม่ได้มาฟันธงอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่ามีโกหกหรือมีพูดไม่จริงมีผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเราแค่นำเสนอให้คุณได้ฟังแค่นั้นเองแล้วตอนนี้เนี่ยข่าวมันก็เงียบมากนะอย่างที่เราได้พูดเลยว่านี่ขนาดเราพยายามที่จะขุดออกมาเล่าให้คุณฟังนะมันก็เนี่ยมีความเคลื่อนไหวแค่นี้เองส่วนถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยมันมีการบินไปสมทบกันนะคะแล้วมีข่าวอะไรคืบหน้าเนี่ยเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็แค่นั้นเองนะคะอยากให้ทุกคนได้เข้าใจเนาะก็ขอมาอธิบายในแค่นี้แหละส่วนในเรื่องของการท้องนะคะการทำกิฟต์เนี่ยถามว่ามันมีความน่าเชื่อถือไหมมันก็อย่างที่เราได้พูดแหละว่าตอนนี้เขาไม่มีช้อยส์เลยก็คือมีช้อยส์เพียงแค่คนเดียวก็คือองค์ทีปังกรนะที่มีความน่าจะเขาเรียกอะไรถูกทำนองครองธรรมมากที่สุดถูกตามหลักของเขามากที่สุดนะคะในการเป็นองค์รัชทายาทแต่ด้วยความไม่เหมาะสมอะไรต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้เห็นไหมคะว่าพัวพันกันไปมาต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองในการชั่งใจ